ทหารปิดประตูรับเราเลยแสดงว่าความคิดเห็นเดี๋ยวแทนที่จะมีเหตุในการตั้งค้างเหมือนกับเราจะเป็นโจรเขาไม่ตอบถ้าพูดอย่างนี้จะให้พวกเราหนีไปอ่ะพี่น้องการแล้วแท้แล้วผู้ว่าว่าท่านไม่มีอำนาจให้พลังงานจังหวัดเป็นคนทำหนังสือไปถ้าไม่มีอำนาจเป็นผู้ว่าไม่มีน้องให้คนอื่นมาเป็นหรือไม่มีอำนาจนะครับนับถือเจตนารมณ์ของพี่ประธานีว่าพวกเราไม่เอารถไฟฟ้าเอาไปไม่เอาการจังหวัดยังไม่มีอำนาจนะครับท่านก็ไปไม่ต้องเป็นนะไม่ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ที่เขามีอำนาจมาเป็นลูกไฟฟ้าลูกไฟฟ้าลูกไฟฟ้าเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวไหนรถแป้งสิเฮียยังไม่เห็นความเดือดร้อนที่ไม่มีประชาชนอยู่ว่าอย่างนี้ห่างจากชุมชน20เมตรได้ไหมเอา20กิโลได้ไหมอันนี้มันอยู่ห่างจากโรงเรียนแค่200ที่ท่านเรียกท่านมาประชุมในวันจันทร์ตอนนั้นตอนบ่ายไอ้วันศุกร์ไม่น่าจะสร้างตรงนี้ถ้าจะสร้างให้ไปสร้างที่อื่นนะครับกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งตัวแทนผู้ปกครองวันนั้นก็เห็นด้วยว่าไม่น่าจะมาสร้างตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใจกลางชุมชน